ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะส่งมาที่422-1606นะคะและอย่างวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะมีโอกาสได้รับนะคะพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านหรือว่าพระปางนาคปลกนี่เองนะที่ผ่านในส่วนของพิธีพุทธาภิเษกมาแล้วด้วยนะรีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณพรทิพย์ทะเบียนรถ559สวยครับหมายเลขสวยมากอ่ะฟังแรงปะทะมีไหมมีครับนะระวังช่วงไหนดีนะสัปดาห์นี้2สัปดาห์นี้ไม่เป็นไรระวังช่วงปลายเดือนนะระวังเรื่องอะไรให้ระวังนะหนักแน่นเรื่องการเดินสักนิดนึงแล้วก็โดยเฉพาะว่าเป็นช่วงที่ต้องพัดผ้าของรักของห่วงด้วยระวังเรื่องสุขภาพประมัยกับสิ่งที่มีอยู่อาจสูญหายไปได้นะครับจากป่วยเจ็บก็ดีหรือแม้แต่สิ่งที่เราคาดว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์สุดท้ายต้องระวังพิเศษนะครับคุณพรทิพย์นะครับส่วนใครจะเข้าสู่ในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางรถก็2เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกธนัทรถโดนยึดจะมีทางได้คืนหรือเปล่านะทะเบียนรถ4492โดนยึดซะแล้วนะครับได้คืนไหมเหมือนเราเนี่ยกำลังมีปัญหาด้วยเพราะว่าเขาเองเขาเอาไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเจรจายากฉะนั้นแล้วนะฮะเจรจาเฉพาะนะคำพูดไม่จบแต่ต้องตามด้วยเอกสารและข้อสัญญามันจะมีทิศทางที่ดีฝ่านะครับฉะนั้นการติดต่อช่วงนี้ไม่ได้ผลแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเอกสารก็เป็นเอกสารทางกฎหมายหรือว่าเป็นข้อสัญญาที่เกิดขึ้นที่พอมีได้นะตามเอกสารนั้นเลยครับนะข้อสัญญาต่างๆจะไปได้ดีไปได้สวยครับเอกธนัทครับเอกธนัทเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะทะเบียนรถค่ะ6974บูชาอะไรมีโชคไหมคะ6974นะครับแนะนำบูชานะครับอันนี้นะครับบูชาสักการะขอพรด้วยพระพิฆเนศนะครับบูชาสักการะขอพรด้วยเทพเจ้าแห่งความสำเร็จจะดียิ่งเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวิภาพรเลขทะเบียนรถ425เมื่อไหร่จะรวยคะอาจารย์อยากมีรายได้เสริมทำอะไรดีเครื่องสำอางเลยครับแนะนำเลยเพราะว่าเป็นเครื่องสำอางหรือว่าไอ้ส่วนที่เป็นเครื่องของผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรก็ดีเป็นรายได้เสริมพอสมควรแล้วควรทำอะไรดีตามนั้นเลยนะครับแล้วก็วิภาพรกับลายเซ็นนี้เลยนะครับมอบให้คุณวิภาพรครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะคะดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสมชาติค่ะถามว่าจะมีโชคหรือเปล่าปีนี้จะหมดหนี้ไหมเลขทะเบียน8919สมชาตินะได้2ช็อตในการได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมในเรื่องการเงินแต่ภาพรวมแล้วนะสภาวะการเป็นหนี้ยังตึงเครียดไปจนถึงประมาณเดือนธันวาปลายเลยฉะนั้นแล้วนะฮะถ้าจะได้ลาภสักก้อนนะฮะเงินโบนัสสักก้อนก็ดีแต่ตอนนี้เหมือนเราหวังอะไรลุ้มๆแรงๆไปวันๆนึงมีวิธีเดียวหาของอื่นมาเสริมเติมเต็มกับรายได้จะไปทุเราเรื่องหนี้ช่วงปลายปีนะครับฉะนั้น8919ยังพอนะฮะสามารถแบกภาระนี้ไว้ได้แต่ก็ต้องผ่อนคลายนะฮะนี่ก้อนเล็กมันจะได้ทุเราเบาบางลงฉะนั้นสมชาติทิศทางนะช่วงหลังวันเกิดดีแต่ช่วงก่อนวันเกิดตึงเครียดครับคุณสมชาตินะคะนะครับไปเส้นนี้เลยครับมอบไปเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาพรครับเลขทะเบียนรถ6317บูชาอะไรดีคะจะมีโชคหรือเปล่าอ๋อมีเลขบัตรด้วย6317นะครับ6317เอารถคันนี้ก่อนรถคันนี้นะครับแนะนำบูชานะครับสักการะเดี๋ยวสักครู่นะอันนี้ฟังดีๆนะครับคันนี้เนี่ยมีโอกาสนะฮะไปไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วต้องนำนะพานพุ่มดอกบัวเนี่ยไปไหว้ด้วยนะฮะจะขอโชคเสริมลาภตัวคุณคุณสุภาพรต้องทำบุญกับพระธาตุประจำปีหรือมีโอกาสแล้วควรจะทำบุญกับพระสงฆ์อภาสในรอบนะในรอบอายุคุณเนี่ยคุณทำได้แล้วเพราะปีนี้ถึงแม้ไม่ชงแต่ว่าแรงปะทะเกิดขึ้นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเงินแย่ๆครับนะดังนั้นต้องระวังนิดนึงสุภาพรนายเซ็นครับครับใครอยากได้นะลายเซ็นนะหรือแม้แต่ท่านใดที่สอบถามเรื่องของผูกแม่นางรถนะครับกิ้งก้างโทรเข้ามานะเพราะตอนนี้ที่จะเต็มแล้วนะฉันต้องรีบนิดนึงถ้าหมดแล้วผมปิดโครงการทันทีนะครับค่ะเอาล่ะแต่ว่าช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม